ไม่ได้วันจันทร์ง่ายเลยขันบดกอไปตอนนี้ก็นั่งอยู่แต่ว่าขันตีงนี่อันขามันสิกระดูกกระดิกเนาะนู่นก็ได้จับนี่ไว้ละว่างไว้ซีมันก็อยู่เนาะมือแมนตะกอนตะกอต้องกอไว้ให้เขาทาเลยขึ้นขันหนึ่งเลยเด้อขอปีนขันสองขันสามมันจะไปไหวทุกวันไปเอาก่อนเจ็บมั้ยบอกค่ะหายใจเอาเองค่อยๆหายใจคมจับความรู้สึกเอาค่ะมันไปด้วยความรู้สึกครับผมเอาเข็มมันน่ะมาเลยเข็มยิผ่านี่บ่จ๊ะมีบ่ล่ะมีอยู่อยู่ใส่บ่ใหญ่บ่มากก่อนครับปลายเข็มหมดเข็มหมดนี่นะมีใหญ่นั่นฮะเอามาจิ้มฟันข่อยนี่อยู่นี่มีบ่อยู่โต๊ะนี่มีบ่อันบ่มีอยู่ตัวกับเขาเด้อไงอยู่ตัวกับเขาพี่โดนอย่างนั้นอันนุปันจักรยานจ้ะแล้วบ่แม่นบ่ที่หลังบ้านจ้ะปันแล้ววันนี้มันสายมันหลัดมีแห้งเหยียบบ่มีแห้งดันบ่บ่ทันได้มีแต่ว่าให้อันน้ําจักมันแม่นให้มันซอยบ่แห้งบ่มีแห้งเหยียบมันมีแห้งดันด้วยจ้ะหรือว่าพ่อมีก็พ่อมีอยู่พ่อมีหน่อยๆใช่เพราะตะกอนมันบ่ฮู้สึกเลยว่าซั่นแม่นค่ะมันก็วางเลยครับวางเลยตะกอนบ่ฮู้สึกเลยรู้สึกว่ามันสูงกันนี่แม่นตะกี้อันนูว่าสินั่งอยู่เนาะแม่นบ่ต้องได้จับต้องยกมือเบิ่งดูหงายบ่หงายแข็งบ่2ข้างไว้บ่หงายบ่2ข้างบ่ไหวที่ระคังพอได้อยู่จ้ามันสิล่มครับ เป่าไม้เฮามื้อนี้นะให้เอา2ขางได้ยกแขนบ่คะอือค่ะแบบบ่หงายค่ะนั่นเป่าไม้นะจะทางยกบ่ขึ้นได้หาห้องให้นอนได้บ่ต่อหมายต่อไปนะแล้วมื้อนี้มื้อนี้แน่นอนบ่บ่เหตุการณ์ล่วงหน้าสิได้บ่เนาะจ้าขั้นถ่ายได้ก็สบายมันจะดีขึ้นดีวันนี้ขึ้นกันโดดเป็นแนวนั้นหนูมีอันนั่นอยู่ข้างหลังหนูอยากให้คุณลุงกําจัดให้แน่กำจัดออกให้หนูนี่อันเอียงก็ใส่ไขสันหลังผิดปกติไหมที่เขาว่าไหมลุงมันโดนฉีดยาดิมันเป็นเอาเองเขาว่าวะเขาว่าบริฉีดเลือดบริฉีดสีใสนะบ่สีกับสีอยู่คือตอน MRIสีเอ้ยยายเอ็มไอเขาฉีดเขาเลือดจ้าครับอันนี้บ่มีหยังฉีดเขาสันหลังบ่ค่ะอาผ่าตัดมีบ่บ่ได้ผ่าค่ะบ่ได้เจอยาสลบบ่บ่ค่ะอ๋อ
มันคือผมบอกว่าวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมศาสตร์มันชื่อห้อนเจ็บๆเด้อค่ะเจ็บแสบห้อนแบบเจ็บๆค่ะมันผิวผิวหลังมันกระตุกเส้นมันห่อนเจ็บบ่ล่ะบ่ค่ะบ่ห่อนเจ็บบ่ห่อนเลยทีห่อนบ่บ่รู้สึกห่อนแต่ว่าหันอุ่นๆ นั่นแหละจ้าเออนั่นแหละห่อนอุ่นเพิ่นมันไก่เที่ยงกันเนาะสังเกตไปนะสังเกตไปนะมันห่อนอุ่นขนาดใดค่ะมันจะได้เปรียบเทียบได้เห็นไหมเข้าไปปุ๊บมันก็กระตุกหายทันทีค่ะทุกครั้งที่แอคชั่นรีแอคชั่นจับความรู้สึกไว้ดีหายใจเชื่อมโยงให้ดีค่ะค่ะนี่รู้สึกห่อนแล้วเข้าต่อเลยเข้าเข้าเลยห่อนแล้วจ้านี่แป๊บเลยเนาะแม่นค่ะห่อนแบบเจ็บเนาะห่อนแบบแสบแป๊บแสบนั่นที่ลึกคือยังไงตัวโอ้ยค่ะรู้สึกละจ้ารู้สึกสกอนรู้สึกละจ้าสู้ลงออกไม่ได้สุดท้ายคอยดูค่ะนี่ก็ฮ่อนละเราควรจะกระตุ้นแล้ววันนี้เด้อแม่นอยู่ค่ะห้อนแล้วห้อนเจ็บพร้อมเอาทิ้งมาจักน้อยนึงวันนี้ยศิปานยศินำเขาโอ้ยคนถามเลยโอ้ยนำปานยิ่งแหกบอกหายจังหวะเขาหายใจเขาธรรมชาติคอยปั๊บก็คอยหายใจมันจะดีกว่าสุดดีกว่าป่ะใช่สุดดีจะกระเดียมหรือเปล่าเพราะท่านจะกระเดียมจ้ะแต่ว่ารู้สึกปกติจะกระเดียมหรือเปล่าเป็นคนจักกระเดียมบ่ค่ะเป็นคนจักกระเดียมยากอยู่เหมือนจักหน่อยแม่นยากให้แม่ของเพิ่นยากให้เพิ่นเบิ่งในหน้าติยากให้เพิ่นเบิ่งในแม่ของเพิ่นสิเอาข้าวปั้นหมดเกินทั้งจังหวัดเลยทั้งทางยาวเลยเงินทั้งประเทศเงินทั้งจังหวัดเลยติเงินทั้งโลกอ่ะเงินทั้งโลกเงินกันทั้งโลกแล้วยังมีแต่ผู้ฝันว่ายายนี่ยังได้หรือสั้นเจ้าโอ้ยยังได้หรือในแม่สะดอกความฝันเป็นจริงจ้านั่นถ่ายยังไหนพี่นั่นเขาวะขายของคือเขาวะคือสีบ่ขายดอกจ้าโอ้ยบ่ใช่ได้บ่ใช่ได้บ่ตกงานเหรอตกงานเฮ้ยไปขายอ
เอากลับไปว่าไงเอากลับไปว่าเล่นไปสั่นละเออดีบอกว่าลองเขาก่อนเนี่ยให้มันให้มันซึนม้วนซึนอยู่ในหัวใจมันรู้สึกเจ็บแล้วค่ะข่าวท่าเนาะตะกี้บ่รู้สึกปานใดแต่ว่าเออแต่ตอนนั้นก็รู้สึกขึ้นมาแน่แล้วแต่ที่เหลียกแรกนั่นตายไปเบิดโลดเอาให้โนเอาให้โลกถึงเอาให้โลกถึงทีเอาให้โลกไปเนี่ยพลิกขั้วโลกเลยให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลยนะอันสู้มือนี่อันแมงอันน้ำอันหน้าดมมีคือเก่าไม่ไงแมงกี่ซ้อนกี่แซนเออมีบ่ล่ะมีบ่อยากกินแมงกี่ซ้อนแล้วอยากกินแมงกินกุจีอย่างว่าสิแม่พี่จักกะแตนว่าล่ะอันเป็นแม่งกินโดดอันแม่งอันสะดิ่งลุงกินเป็นบ่ค่ะสะดิ่งแปลว่าไหนบ่ฮู้จักกิสกิรีดแม่จ้ะอ๋อกินโอ้อันนี้อ่ะกินหมดกินได้กินปอมกินปอมกินหมดผมเออเดี๋ยวจะให้หลานไปหามาให้แม่งบินได้บ่ได้กินหมดบ่กินแต่งูกินหมูแห้งแซ่บบ่หมูแห้งแซ่บมันผิดบ่ลุงบ่มันบ่ดีอ่ะบ่เป็นตะอย่างได้กินเคยกินบ่กินแกงเห็ดบ้านเนาะแกงเห็ดปลากินแม่ลุงกินเพิ่นอยากบ่อยากเห็ดปลอกมีเห็ดปลอกมีอ้าวแห้งดีจ้าดีแล้วเขาไปเก็บเขาก็ได้เขาแกงเอาละนี่เห็ดสำหรับผู้หญิงมันแกงเมนเนี่ยนะเห็ดปลอกเห็ดสำหรับผักนะเขาแกงมาเห็ดปลอกเขาต้องงอกบ้านเขาก็หากินบ้านเขาเออต้องต้องฉันพยายามมนุษย์ละก็ไว้ครับป้าใหม่เดี๋ยวว่าผมมีอย่างกินอยู่ตรงนั้นเอาป้าก็ไปกินพอท่านกินข้าวเที่ยงบุ้มไปซื้อกับข้าวอยู่กินแล้วฮะกินหมดแล้วเอากินเล่นกินเล่นกินเล่นโอเคบอกไปหมดแล้วกินเล่นก็มีแอลกอฮอล์นี่เนาะแอลกอฮอล์มาลงพอเป็นสีมีอยู่ว่าจ้ะนั่นเนี่ยกวดทั้งล่างนั่นไอ้เบิ้งกระหนาจ้ะอ่าจ้ะสำลีนี่อยู่ลิ้นชักนี่จ้ะลิ้นชักทั้งคันที่สองคันที่สองหรือคันที่สามสามข้างล่างไหมจ้ะเจ้าโอ้ยเงินแลนด์ไหนดีเลยไม่รู้อย่าโอ้ยอุ่นบานในสองเออขันลูกบอกแค่แลนด์ไหนถึงว่าให้เลี้ยงได้เหมือนอื่นสิเลี้ยงสักคนมาจีแถมรางวัลให้พร้อมอืม
จังข้าวไข่บ่เป็นตาสังแท้เสียงข่อยอินเดี๋ยวอ่อนน้ำยินบ่ได้ยินค่ะเสียงดังป๊อปๆเนาะค่ะดูตัวเองนะเขื่อนลำเปากี่เปอร์เซ็นต์แล้วแม่น้ำบ่แม่นจากค่ะจังหวัดบ่ได้เบิ่งถ้ามันล้นขึ้นมามันมาถึงนี่ไหมบ่ถึงค่ะไม่ถึงค่ะทำยังไงจะให้มันน้ำมันมาถึงนี่ได้บ้างมาถึงนี่จะโดนลูกวิ่งเลยแม่ทำยังไงจะให้มันมาที่ตรงนี้มันมีคลองมีอะไรมีที่เป็นที่สูงหรือยังไงฮะกุดสะกุดสะเนี่ยนะครับเนาะกุดสะดังนะครับยังไงครับลองเล่าหน่อยครับดังแนวใดจีแนวใดก่อนได้ดังว่าคนเป็นรอยจ้ะเป็นรอยหลายจ้ะเป็นแต่หนูผู้เดียวนี่ล่ะจ้ะต่อบอกมีมาเร็วตัวเดียวนี่ใส่ไปใส่มานี่มีเวลาว่างไปทำคุณปราณีลองทวนสิครับว่าครั้งแรกหลังจากที่ลุงออกกลับไปแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างแย่ขึ้นแย่ขึ้นดีลงดีขึ้นค่ะอะไรบ้างครับที่ดีขึ้นขาค่ะขาขาก็แข็งขึ้นคำว่าขาแข็งน้องไล่ฟังหน่อยกับกิริยาเวลาทำอะไรมันถึงรู้ว่ามันแข็งครับเวลาเราเขินไว้จังไหนเลยไปโลดเวลากระดูกกระดิก
จังสิแม่ค่ะแล้วมันก็มันยกขึ้นได้เองนะมันติงนะภาษาลาวเนาะภาษาไทยนูก็บ่แข็งแรงปานใดแล้วไปต่อครับแล้วอันที่2อันที่2ก็รู้สึกว่าปอดจะมีกำลังปอดหายใจนี่นะค่ะเพราะว่าแต่ก่อนหนูไอไม่ได้เลยไอไม่ออกเสียงไม่มีแรงที่จะไอเลยตอนนี้ก็มีแรงขึ้นเยอะดีอันที่3ครับไปหมดค่ะค่ะว่าให้คุณลูกสาวจดไม่ได้จดไม่ได้สังเกตบันทึกบ่ก็ต้องให้คุณแม่สังเกตด้วยค่ะจะได้ไม่ลอยมันเป็นความคือคำว่าลอยคือมันจะได้ไม่ใช่ความเชื่อเพราะตัวเราต้องสังเกตเองมันก็จะรู้ซ้ายขวาหน้าหลังเนาะค่ะทีนี้มันก็จะมีการสังเกตอยู่2อย่างก็คือบุคคลที่เป็นคนที่เป็นกับคนที่ดูแลว่ามันตรงกันไหมคนที่ดูแลมันก็เวลาจะใส่กางเกงมันขามันเก่งขึ้นเองขาแข็งแม้ว่าต้านแรงมันก็บ่นว่าอยากรู้อยากเห็นภาพจังเลยมันเป็นยังไงแม่หน่อยอธิบายให้เห็นภาพชัดสิเวลามันจะงอขาเข้ามันก็แข็งตื้อมันต้านแรงมันคอนโทรลได้มั้ยล่ะมันควบคุมหรอมันยังไงมันเป็นยังไงมันไร้การควบคุมมันเป็นเราเองมันแข็งเองมันเกร็งขึ้นแล้วมันก็จะงอไม่ค่อยได้มันงอยากใส่กางเกงยากมันแข็งขาแข็งมั้ยหลังจากที่ลุงหมอกสัมผัสไปแล้วน่ะหรอจ้าถามว่ามันดีหรือไม่ดีที่มันแข็งอ่ะเอ้าก็ดีตัวเนาะเอออธิบายนี่ตอนนี้ยังไม่เห็นภาพนะต้องให้ใส่ทำให้ดูถึงจะรู้อ่ะบุ๋มบิ๋มมาเล่าให้ฟังหน่อยดิไอ้ที่ว่าเวลาใส่กางเกงแล้วมันใส่ยากแต่แม่บอกว่านั่นคือดีตะกี้ความหมายของแกก็คือแต่ก่อนอ่ะตอนที่แกไม่มีแรงค่ะขามันจะอ่อนแบบเนี้ยตอนนี้คือเหมือนแกเริ่มมีแรงขึ้นแล้วเวลาเหมือนขยับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเก่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะต้านแรงเราค่ะแต่ก่อนมันจะอ่อนอย่างเงี้ยค่ะแต่เนี่ยทุกวันนี้มันจะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเลยค่ะมันสู้ใช่มันสู้ action reaction นั่นเองผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะแต่ว่าท่านแล้วหนูว่ามันดีไหมก็ดีที่มันมีแรงขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนมันไม่มีแรงคือถ้าเกิดแม่สุดนี้คือจะอ่อนลงไงคะมันไก่อะที่ขาแบบนี้ไม่มีแรง อันนี้ก็คือมีแรงขึ้นก็คือต้านเนาะโอเคหนูก็ว่าหนูไปถือว่าสรุปแล้วมันดีเนาะใช่ค่ะโอเคไปหากับเขาดูเนี่ยบอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาก็คือผมกำลังหมายความว่าความเข้าใจของผมก็คือว่ามันต้านแรงเพราะจากการที่เราคอนโทรลมันได้ควบคุมมันได้หรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ซึ่งถ้าได้ก็คือสำหรับความรู้สึกของผมที่ผมไม่ได้เป็นเองว่าผมไม่ได้เห็นภาพเนี่ยผมก็ว่าถ้าคอนโทรลแล้วเกิดอาการแข็งได้คือมีแรงดีถามว่าคุณแม่ควบคุมมันได้ไหมควบคุมตามใจปรารถนาไหมยังค่ะยังโอเคค่ะแต่ดันแข็งขึ้นมาค่ะโอเคแข็งแต่ว่ายังควบคุมไม่ได้มีแนวโน้มจะควบคุมได้ไหมมีค่ะรู้สึกว่ามีแนวโน้มเนาะค่ะเพราะว่าถ้าฟังตามนี้นะนั่นหมายความว่าระบบประสาทของกล้ามเนื้อมันทำงานนะค่ะแต่ไม่สามารถคือไม่สามารถติดต่อกับส่วนกลางได้เท่านั้นเองอ่ะค่ะยานแม่กับยานลูกอ่ะเหมือนยานลูกมันแข็งแรงขึ้นมาถูกต้องไหมครับงั้นก็ต้องเนี่ยพอฟังอย่างนี้ปุ๊บก็แสดงว่ามันมีผลของพลังงานบริสุทธิ์เข้าไปฟื้นฟูพอฟื้นฟูในส่วนที่เขาได้รับผลจากการตอบสนองคือเขารับผลได้
นี่พูดเป็นจุดๆแล้วนะค่ะเลยคำว่าคุณปราณีนะคำว่าเขาก็คือขาของคุณปราณีเขาได้รับผลจากการรับพลังงานโดยสุดก็คือโต้ตอบกันเมื่อโต้ตอบกันก็จะได้ไต่บันไดขั้นต่อไปของการโต้ตอบกันนี่แหละค่ะเพราะเดิมมันไม่มีแรงต้านก็คือขาไม่มีแรงค่ะใช่ไหมครับเมื่อได้รับผลของพลังงานโดยสุดเข้าไปแล้วเนี่ยก็ตอบรับกันและกันในพลังงานโดยสุดนั้นค่ะเพราะฉะนั้นครั้งนี้มันก็จะเป็นข้อมูลใหม่ในการที่จะไต่บันไดจากข้อมูลเดิมเห็นไหมครับซึ่งข้อมูลเดิมนั่นก็คือของใหม่ขั้นที่1 นี่ของใหม่ขั้นที่2ค่ะลุงหมอกบอกว่าอะไรนะครับคราวนี้จะทำให้หวังผลว่าจะเป็นยังไงนะลืมแล้วจำได้ไหมเมื่อกี้ลืมแล้วเนี่ยจะให้เดินได้ไม่ใช่บ้างไหนมันน่าตีจริงนะแม่ทั้งหมดเนี่ยบอกตรงเลยไม่ต้องการให้เชื่อเพราะการให้สังเกตมากๆเลยเอาลองยกมือสองข้างที่หงายแข็งไหมเมนบอลละลุงเอาจะกันให้ลองดูค่อยๆทรงดูก่อนยกขึ้นเฉยๆก่อนอย่าเพิ่งไปข้างนี้ก่อนเนาะเอาสองข้างลอยจากโต๊ะซิมือตรงนี้ก่อนใช่ยกให้ลอยสองมือก่อนอย่าเพิ่งไปดูไม่นานเพียงใดหายใจเดี๋ยวนับหนึ่งถึงสิบก็เลยนี่คือสติละสติสมาธิละนี่เห็นไหมพอเวลามันเริ่มได้แล้วเนี่ยมันก็รู้แนวทางนะใช่ไหมครับค่ะเริ่มได้จะรู้แนวทางมันจะยืดแขนกลางแขนออกก็ยังได้เห็นไหมมาข้างหน้ามันตบมืออย่างนี้ยังได้ไม่รู้พอมันยกได้แล้วมันก็จะไปแล้วค่ะใช่ไหมค่ะลองตบมือแปะเรียกตบมือแปะเรียกแพะเข้ามาทรงนิ่งก่อนยกมือไว้นี่ก่อนขนานก่อนเราต้องสติต้องมั่นเอาแปะจริงก็ได้3ครั้งอ่ะต่อมันจะได้5ได้10ไปแล้วนี่คือเรียกว่าการไต่บันไดคิดในขาลงก็ได้ลงมาเลยก็ถึงขึ้นดีขึ้นหรือคิดการขึ้นก็ได้แล้วจะเอามันคิดขาลงจากขั้นที่10มาเป็น9มันลงได้มาได้ขั้น1ขั้นแล้วว่าถ้าคิดขาลงใช่ไหมถ้าคิดขาขึ้นได้หนึ่งขั้นแล้วเนี้ยค่ะบันไดมี10ขั้นเนี้ยต่อมันจะค่อยๆกลางออกมันเองได้เพราะว่ามันมีสติที่เราคุมเองได้แล้วหายใจให้คอก่อนให้มันมั่นคงก่อนค่อยๆไปนะครับต้องงั้นใช่ไหมนี่เราเรียกว่าสติเราให้คนทั้งโลกทึ่งเลยดีไหมค่ะถ้ามันรู้ว่าแค่สองมือเปล่านี่แหละถ้ามันรู้ไผ่เป็นไผ่เลยค่อยหายใจนี่มาไขสันหลังที่พูดถึงนี่ใช่ไหมที่ว่าไขสันหลังไขสันหลังนั่นแหละจะร้อนวูบวาบไหมพลังไม่ได้พลังนี้ไม่ได้นะให้ดูไปผลเริ่มหายใจทอด
ายใจเต็มบอดบ่เนี่ยต้องให้รู้สึกทุกครั้งหายใจเต็มปอดเต็มช่วงเพราะพลังมันจะการหายใจเนี่ยอย่าลืมกั้นหายใจเนี่ยพลังมันจะเพิ่มมาแปลว่าการหายใจรักกั้นแปลว่าช่วยตัวเองค่ะงับอากาศนี่บ่คะใช่ตัวนี้ตัวพระเอกเอาว่านางเอกก็แล้วกันพระเอกยืนอยู่นี่โอเคไหมค่ะนางเอกก็ต้องช่วยตัวเองให้รู้ไว้ว่าพอเวลามันจับทางได้มันจะมีเหมือนกับสารตะกร้อได้มันก็ต่อสารกระด้งตะกร้ามันก่อพวกมันจะไปค่ะเหมือนกันคิดตรงนี้ให้ได้ถ้าก่อไม่ได้มันไปต่อไม่ได้โอเคนะตอนนี้มันก่อได้แล้วเนี่ยนั่งปล่อยแขนได้แล้วมันจะไปต่อได้ไม่ต้องใช้พยุงพยังนี่แค่นั่งเห็นไหมแต่ก่อนนี้ไม่ได้เลยไม่ได้นี่คือสิ่งที่มันดีขึ้นก็นั่งกับไงหน้าไงหลังต้องพยุงข้างหลังข้างหน้าก็ก้มฟุบเลยข้างหลังก็ไงเข่งไงหลังช้างเลย ประมาณนั้นเหรอวะไหนเก่งไหนหลังช้างก็ไม่รู้ว่าพูดอย่างนี้แหละพูดเห็นภาพไปเลยอ่ะเป็นไรเปล่าเหมือนขุนน้ำนางนอนนะผมใส่ว่าขุนน้ำนางนอนหงายตาอากาศตาแดดเอาไปสิไปสลายไม่หยุดฝนนี่เขาโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไปในนั้นไม่ได้ไปเที่ยวตามเขาหรอกแล้วไปอยู่โน่นอยู่ในป่าเนี่ยทำพวกนี้ทำอยู่หลังเขาเดี๋ยวใครเห็นใช่ไหมเห็นเขาว่าบ้าสิปิดท้องหลังพระมาลุงนะก็เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าบ้าอย่างเดียวครับจากเราก็เลยขอดของเราไว้นะก็เดี๋ยวนี้เขาบ้ารู้เกินบ้าต้องทำอะไรอย่างให้ใครเห็นใช่ไหมจะผลสำเร็จมันเกิดขึ้นมาค่อยว่ากันค่ะแต่ตอนนี้ทำเนี่ยมีคนเห็นแล้วเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเห็นมันเฟซใช่ไหมค่ะเดี๋ยวก็จะกระจายทั่วโลกทำไปเล่นไปเดินทางมาแดงขอดูใหม่นะทีนี้นะมันจะร้อนเหมือนเดิมไหมนะมันจะเร็วกว่าเดิมมันจะมากกว่าเดิมร้อนแสบปุ๊บมันจะร้อนแสบมากกว่าเดิมทีเดียวน่าจะใช่ไปนะ3 2ค่ะได้ไหมทีเดียวได้อยู่ค่ะร้อนนะร้อนอยู่แต่ว่าบ่ได้แห้งอีกทีนึงนะแห้งค่ะแห้งขึ้นเนาะค่ะร้อนนะร้อนนะพ่อเนาะค่ะจำนี่กับพ่อหลายคนมันสิมันสิใหม่หัวใจใหม่หัวใจลองดูข้างซ้ายสิว่ามันต่างกันไหมมีเท่ากันเมื่อกี้ใส่แป๊บไป3แป๊บนะค่ะพอกันบ่ค่ะพอกันนะเริ่มเข้าเข้าแล้วมันมีค่าสแตนดาร์ดอยู่เพราะว่ามันตลาดก็เท่ากับสแตนดาร์ดนั่นค่าคงที่พอเราใส่ไปความรู้สึกมันเท่ากันไหมต้องถามคนที่ตอบเราค่ะทำกันอยู่ค่ะเพราะว่า3ครั้งมันจังหอนแห้งมันมาละเออใช่แค่นี้ก็จับทางได้แล้วเสร็จหรือยังบูมโอ้เสร็จแล้วก็ไม่พูดจ่าเดี๋ยวก็ตีหรอกเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะไปล้างมือกับลุงกินข้าวก่อนเสร็จแล้วก็ไม่พูดจ่าแล้วก็ตีหรอกคนหิวเป็นมั้งคนหิวได้ตี